วัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการต่อสายตรงลำโพงบลูทูธแบบละเอียดครับผมเคยลงไปคลิปหนึ่งแล้วแต่มีคนบอกว่าฟังเสียงอธิบายไม่รู้เรื่องครับ นี่เลยครับเขาบอกว่าเพลงดังเกินฟังเสียงอธิบายไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับ1ลำโพงบลูทูธ2สายชาร์จโทรศัพท์คลิปนี้จะอธิบายแบบละเอียดเข้าใจง่ายมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมให้นำแบตเตอรี่ออกจากลำโพงบลูทูธครับตัดสายสีแดงกับสีดำเลยครับแต่ว่าต้องเหลือสายที่ต่อเข้าไปหาแผงวงจรไว้นะครับเป็นสายสีแดงกับสายสีดำที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ต้องเหลือไว้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนำสายชาร์จมาครับแล้วก็ตัดหัวที่เสียบเข้ากับตูดโทรศัพท์นะครับตัดออกไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีสายสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำให้เหลือไว้แต่สีดำและสีแดงนะครับที่จะต่อเข้ากับลำโพงสายสีขาวและสีเขียวตัดทิ้งเลยครับเหลือเฉพาะสีดำกับสีแดงเท่านั้นนะครับไม่งงกันนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้เรานำสายสีแดงและสีดำที่ต่อจากสายชาร์จโทรศัพท์ครับเอาไปต่อเข้ากับลำโพงบลูทูธครับสายสีแดงและสายสีดำเหมือนกันครับที่เราแกะแบตเตอรี่ออกทีแรกนะครับให้นำไปต่อให้เข้าสีเดียวกันนะครับเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีเพย์นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดทึมไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะครับทางคอมเมนต์แล้วก็ไลน์ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ